งงมากเจ้าหน้าที่รัฐเองคือเป็นคนที่อะไรดูแลควบคุมกฎหมายแล้วก็ทำผิดกฎหมายเองแล้วคุณเอาไปลง YouTube ตำรวจอีกแล้วเหรอตำรวจตำรวจอีกแล้วเมื่อวานสงสารผู้การแต้มนะผู้การแต้มพูดตำรวจก็ยังไม่ฟังนะพี่เลวัตพูดก็ยังไม่ฟังกันนะก็ยังต่อเรื่องอะไรมาทุกวันทุกวันอย่ามาจับชนะอันเนี้ย คือถึงขั้นอะไรรู้ไหมผลิตปืนขายอะผลิตแล้วก็ขายปืนในโลกออนไลน์เดือนนึงเนี่ยเดือนละ300,000นะรายได้นะเพราะปืนกระบอกนึงหลายหมื่นใช่คือเขาบอกว่าเขาขายอะตกกระบอกละ15,000ซึ่งตำรวจนะคะก็เข้าไปนะคะพบคนห้องเนี่ยเพราะว่าเห็นในโลกโซเชียลไงมาไลฟ์ขายมาลง YouTube ขายมาลงอะไรอย่างเงี้ยคือตำรวจเนี่ยคือผู้รักษากฎหมายใช่ผู้ดูแลกฎหมายผู้บริการประชาชนแต่มาทำซะเองอย่างเงี้ยใช่กับร้อยตำรวจโทปันทัศน์นะคะซึ่งเป็นผู้หมวดในสังกัดกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กำลังทำพิธีกรรมการนั่งห่อพัสดุปืนอยู่เลยกำลังแพ็คกิ้งเตรียมจัดส่งแล้วสินค้าเพียบที่เราออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วที่แล้วมาแล้วคนที่นั่งแพ็คพัสดุเนี่ยคืออะไรตำรวจไซเบอร์ใช่แล้วสิ่งไปกันไงพี่เป็นธุรกิจใช่แล้วที่เจอเห็นจำนวนแบบนี้จะบอกนะว่ามันมีอะไรบ้างมีทั้งปืนยาวอัดลม3กระบอกพานท้ายปืน100ชิ้นลำกล้องปืนสไนเปอร์150ชิ้นอันนี้นี่คืออยากรู้ว่าเป็นไปเอามาจากกองกำลังในประเทศที่ทำได้ที่หายหรือเปล่าไม่เขาอาจจะไปจ้างร้านโรงเหล็กตัดทำเองไม่แต่ไม่มีประเทศอื่นกล้าทำมามีประเทศไทยกล้าทำยังมีที่สูบลมปืนนะมีที่สูบลมไฟฟ้ากริบมือนะชุดยิงกระสุนอีกกว่า200นัดคือวงจรเยอะมากใช่แล้วนี่พอถูกตำรวจจับนะหมวดไซเบอร์คนนี้เขาก็สารภาพว่าชื่นชอบปืนอยู่แล้วก็เลยศึกษาทดลองสั่งอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์ผลิตปืนขึ้นมาส่วนใหญ่จะขายให้กับกลุ่มที่มีความชื่นชอบอาวุธปืนเอาแต่เป็นปืนเถื่อนไงมันผิดกฎหมายไม่แต่เขาชื่นชอบก็ผลิตแล้วดูว่าตัวเองเอาไปขายอีกแล้วกลุ่มชาวสวนที่จะนำปืนไปยิงสัตว์นะครับลูกค้าหลักๆจะอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานยิงสัตว์ไม่เป็นไรเขาบอกงี้ขายมาแล้วกว่า3ปีโอ้โหกระบอกละ15,000แล้วคิดดูนะกระบอก ละ15,000เดือนนึงได้300,000เขาขายไปแล้วกี่กระบอกขายมา3ปีคุณคิดว่าจะมีคนที่ถือปืนเถื่อนในประเทศเราเนี่ยจริงกี่คนเดี๋ยวผมคิดให้เลยเนี่ยทำเงินได้แล้วตำรวจน้ำดีนะเดือนละ300,000ตำรวจน้ำดีใช่ 300,000 เดือนละ 300,000 หาร 15,000 ซิเขาขายกี่กระบอกต่อเดือนอ่ะเนี่ยตอนเขาขายไปได้10ล้านแล้วเนี่ยนะครับ10ล้านบาทนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีของจำหน่ายซึ่งอาวุธเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ไล่ออกป่ะหรือว่าพักงานก่อนผมว่าน่าจะออกนะต้องออกแหละเพราะว่าคดีเนี้ยที่มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเด็กเอาปืนจากในเน็ตเนี่ยซื้อในเน็ตแล้วไปยิงกาดชาวบ้านหรือไปนักเรียนยิงกันตายข้างถนนใช่พวกอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อปืนมาจากแถวๆนี้แหละเน่ๆจับคาด่านทหารขนยาบ้า 200,000 เม็ดไม่น้อยหน้ากันตำรวจมีไปแล้วนี่ทหารขนยาบ้าขายแต่โง่นะมึงไม่ขนทีละ5เม็ดล่ะ5 เม็ดโอ้ยเขาเคยขนแล้วพี่ครั้งละ5เม็ดขนทีละ5เม็ดหลายๆรอบเปลืองค่าน้ำมันเดี๋ยวมันก็ครบ 200,000 ไม่โดนจับด้วยนี่ครับล่าสุดจังหวัดลำปางนะครับได้จับตัวนะครับจ่าสิบเอกสมนึกครับนี่เรียกว่าใส่ชุดทหารเนี่ยเต็มยศนะครับขับรถกระบะมานะครับพอเจอด่านตรวจค้นเนี่ยนะครับก็ไปเจอครับเนี่ยครับยาบ้ามัดกันเป็นก้อนๆก้อนๆ นะครับ2ถุงใหญ่ๆนี่ที่ฉันพูดว่าทำไมไม่ขนทีละ5เม็ดฉันไม่ได้โง่นะฉันแค่ประชดประชันใช่ก็ใจก็ใจเดี๋ยวคนจะรู้ว่าฉันโง่เนี่ยครับนับมาแล้วนะครับ 216,000 เม็ดนะครับแล้วยังพบปืนสั้นอีก1กระบอกครับเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวส่งไปที่พนักงานสอบสวนนะครับคือไม่ยอมเสียเปรียบกันนะตำรวจทำได้ทหารก็ทำได้นี่อันนี้โอ้มีอาวุธด้วยแต่ทหารดีๆก็มีเยอะอันนี้พอเกิน5เม็ดปุ๊บกฎหมายก็จะหนักขึ้นเลยถูกไหมใช่หรือแค่ส่งไปบำบัดไม่บำบัดแล้วล่ะบำบัดอะไรล่ะ200,000นี่ไม่น่าจะบำบัดแล้วล่ะติดคุกแล้วนะ
ช่ตลอดชีวิตไม่งั้นก็ยิงตัวไม่งั้นก็โดนประหารชีวิตแต่ฉันว่า20-30ปีนะใช่เดี๋ยวนี้ประหารชีวิตบ้านเรามีอยู่มั้ยไม่มีไม่มีเขาพูดว่ามีแต่ก็ไม่ทำไม่มีหรอกก็ติดมากอย่างที่สุดก็50ปีสูงสุดใช่